สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีตุลค่ะมาที่ราศีตุลกันนะคะราศีตุลประจำเดือนกันยา1ถึง16กันยาค่ะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์คุณกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววางไพ่อธิษฐานจิตไปพร้อมกันนะราศีตุลวันที่22กันยาถึง23กันยาถึง22ตุลาค่ะเป็นการเปิดไพ่เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีดาวศุกร์ดาวจันทร์ดูได้หมดเลยแต่อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะคะเพราะการดูดวงนี้เป็นแบบ general reading เป็นแบบคนทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้มาดู energy หลักของคุณค่ะ8ถ้วยความรักของคุณเป็นยังไงนะตอนนี้ความรู้สึกด้านความรักค่ะว้าวมีเลิฟๆด้วยแหละเลิฟมีเลิฟๆด้วยอ่ะมีเดทด้วยค่ะโอเคเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะโอเคคนของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนของคุณคิดยังไงกับคุณKing of Cup ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะจะเป็นเช่นไรโอเควางไพ่ให้แล้วค่ะenergy ของคุณ1ใบแล้วก็ความรักของคุณรู้สึกยังไงในด้านความรักคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็น้อยแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรโอเคไพ่ใบแรกค่ะ8ถ้วย8ถ้วยคืออะไร8ถ้วยคือคนที่เดินจากอะไรไปเดี๋ยวนะคะอาจารย์ดูเหมือนความรู้สึกของคุณนะตอนนี้อยากเดินออกไปจากปัญหาอยากจะหนีออกไปจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกผิดหวังแปดถ้วยความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกเสียใจความรู้สึกท้อแท้การเดินหนีจากปัญหาการยอมแพ้ทำใจจากปัญหาไม่ได้แล้วปล่อยปัญหาไว้แบบนั้นค่ะ ในด้านของความรักความรู้สึกเนี่ยอาจจะแปลได้ว่ายอมแพ้ละยอมแพ้กับสิ่งที่เผชิญอยู่กับสิ่งที่รู้สึกอยู่รู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังนะคะแต่ถามว่าการเดินจากไปเนี่ยเป็นการเลิกอย่างชัดเจนไหมก็ยังค่ะยังไม่ได้เป็นการเลิกอย่างชัดเจนอาจจะหยุดชั่วคราวนะคะอาจจะเป็นการเลิกกันแค่ชั่วคราวหรือว่าพักไว้ก่อนก็ได้การแบบให้สามารถทำใจได้ก่อนแล้วจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะประมาณนั้นโอเคไหมโอเคไพ่5ใบของคุณค่ะ Ace of Swords ค่ะ2ถ้วย2ถ้วย9ดาบ The Dead 2เหรียญ Ace of Swordsที่ผ่านมาคุณอยากได้ความชัดเจนจากอะไรคุณอาจจะตามสืบตามส่องหรือบล็อกใครก็ได้นะคะหรืออยากได้ความชัดเจนไพ่ใบนี้คีย์เวิร์ดคือการเคลียร์ปัญหาคาใจมีบางสิ่งบางอย่างในใจของคุณที่คุณยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรก็เลยอยากเดินออกไปแล้วก็อยากได้ความชัดเจนแต่ความสัมพันธ์นี้มันมีรักอยู่ในนี้ค่ะ Two of Cup คุณยังรักเขาอยู่คุณยังรักเขาอยู่ยังอยากได้เขาอยู่ยังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่แต่แค่อยากได้ความชัดเจนถ้ามันชัดเจนยิ่งขึ้นคุณจะได้ตัดสินใจเลือกได้8ดาบมาบอกว่าคุณยังตัดสินใจเลือกอะไรไม่ได้เลยบางครั้งอยากจะจบแต่บางครั้งใจคุณอยากอยู่ต่อเพราะคุณยังมีความรักนี้อยู่
อยากจะมีกันและกันอยากจะยังอยู่ให้มีความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้อยากจบ The Date คืออะไรขอขยาย The Date นิดนึงครับ The Date มีคนมีครอบครัวแล้วเหรอคะตนมีครอบครัวแล้วเหรอถ้าคุณไม่มีเขาก็มีอาจจะมีใครบางคนมีครอบครัวแล้ว2เหรียญมาบอกว่าอาจจะมีการไปกับของความสัมพันธ์นี้มาหลายรอบหรือกำลังเลือกในความสัมพันธ์นี้อยู่ว่าจะทำยังไง King of Wands มาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีคนที่ใจร้อนบางครั้งมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเร็วและมันก็เลยอาจจะไม่ยั่งยืนอาจจะเกิดขึ้นเร็วและไปเร็วก็ได้เนาะคุณอาจจะคุยกับ King of Pentacles พฤษภกันมังกรค่ะตุลกันหรือคุยกับใครก็ได้นะคะคุยกับเมษสิงห์ธนูเขาจะนิ่งเขายังไม่เลือกอะไรค่ะคิงออฟเพนทาเคิลมาบอกว่าเขาจะนิ่งเขายังไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยเขาจะไม่ทำอะไรนะทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้คนคนนี้อยากได้คุณหรือเขาก็ได้อยากได้ความรักความสัมพันธ์ระยะยาวแต่ความสัมพันธ์จะคุณจะไม่เข้าไปเสี่ยงกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือต้องอกหักต้องเสียใจคุณไม่อยากเข้าไปเสี่ยงกับความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะโอเคขออีกใบในความสัมพันธ์นี้มันมีตัวแปรมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ถ้ามันไปกันไม่ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมขอเป็นเพื่อนก็ได้นะหรือคุณเองอาจจะไปเฉลิมฉลองไปเที่ยวกับเพื่อนไปปาร์ตี้กับเพื่อนอกหักไปปาร์ตี้หรือมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่3มีอิทธิพลกับจิตใจของคุณและเขาเป็นอย่างมากเลยทำให้ความรักครั้งนี้มันอาจจะต้องจบลงไปหรือว่าความรักครั้งนี้มันไม่ราบรื่นเท่าไหร่ S of Wands มาบอกว่าความเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ S of Wands Justice King of Pentacles แล้วก็6เหรียญ King of Cup เขาอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เพราะเขาตัดสินใจดีแล้วในความสัมพันธ์นี้เขาตัดสินใจดีแล้วแล้วเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเช่นกันไฟดับอ่ะ ช่างมันตัดสินใจอย่างยุติธรรมละ King of Pentacles มาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเขาไม่ได้ความชัดเจนเขาไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงมันจะไปทางไหนมันจะทำอะไรได้บ้างหรือเราเป็นอะไรกันประมาณนี้ King of Cup มาบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรเลยค่ะเขาจะนิ่งอยู่แบบนี้นะนิ่งเป็นหินอยู่ตรงนี้แหละค่ะเขาจะนิ่งเป็นหินนิ่งเป็นหินไม่ไหวเต็งจ้ะแล้วไงต่อคะ Draw High Princess ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับอยู่ก็ได้นะคุณคบกับเขาเขาคบกับคุณคุณคบกับเขาโดยที่ไม่ได้เปิดเผยกับใครหรือคุณเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากๆมีเสน่ห์ทางเพศรุนแรงดึงดูดจิตใจเขาให้มาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ Judgment เขาอยากหลุดพ้นค่ะเขาอยากหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเขาพยายามดูความสัมพันธ์ประเมินเขาพยายามต่อสู้ดิ้นรนกับความสัมพันธ์นี้แก้ปัญหาทุกอย่างในความสัมพันธ์แต่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันถึงทางตันแก้ปัญหาแล้วก็มีอีกแก้ปัญหาแล้วก็เจออีกอะไรอย่างเงี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยโอเคไหมโอเคแนวโน้มในความสัมพันธ์ในอนาคตกับ The Hermit ค่ะ6ไม้เท้า The Sun King of Cup แล้วก็6ดาบ The Hermit มีคนจะไปบวชแล้วนะมีคนอยากไปบวชถือศีลเปรกวิเวกค่ะแต่มีคนหนึ่งอยากกลับมาดีด้วยอยากกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกันเหมือนเดิมอยากมีความสุขเหมือนเดิมเหมือนเท่นที่เคยมียังมีความรักกลับมาให้ค่ะอาจารย์มองเห็นถึงการกลับมาการจากกันไปแต่ไปแต่ตัวใจยังอยู่ถึงจะได้ความชัดเจนแล้วก็จริงยังตัดไม่ขาดตัดไม่ตายขายไม่ขาดยังอยากได้โอกาสอยากได้โอกาสนั้นอยู่นะคะโอเคไหมโอเคเขาคิดยังไงกับคุณตุลเขาไม่เลือกค่ะ2ดาบคือการช้อยส์2ช้อยส์ที่ไม่สามารถเลือกได้เขาบอกว่าเขามีพร้อมทุกอย่างแล้ว
ขาจะไม่เลือกอะไรทั้งนั้นในความสัมพันธ์นี้เขาจะอยู่นิ่งๆถามว่าเขาเสียใจไม่เสียใจค่ะเขาเสียใจเสียดายและเขายังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรเลยเขาอยากอยู่นิ่งๆเขาไม่อยากได้ไอเดียอะไรทั้งนั้นมีคนเข้ามาให้ในมาสนใจในความสัมพันธ์เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองนะคะคุณอาจจะคุยกับราศีเอ็มเพอเรอร์ราศีเมษคิงมาบอกว่าเขาเจ็บเขาหึงเขาหวงคุณเขาเจ็บในความสัมพันธ์นี้เขาเจ็บมากๆเลยคุณคิดยังไงเขาตุนคุณบอกว่าคุณต้องการเขายังต้องการเขาอยู่มีเพชชั่นคุณจะอยากได้เขาไว้ในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์เขาเป็นที่หนึ่งในใจคุณแต่คุณเบื่อการทะเลาะเขาพยายามควบคุมตัวเองและคุณบอกว่าคุณอยู่คนเดียวได้ The World จบวงจรหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกวงจรหนึ่งเริ่มต้นใหม่อะไรขออีกใบ The World คุณยังเป็นความรักของเขาอยู่คุณยังเป็นความรักคุณยังเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่เป็นสิ่งที่เขาอยากคุณอยากมีเขาอยู่อ่ะมาต่อเขาจะกลับมาไหมบางคนจบแล้วกลับมาไหมเลิฟเวอร์ค่ะเลิฟเลิฟมีเลิฟเลิฟด้วยละเลิฟเลิฟแต่เครียดคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงมีคนทำอะไรรับหลังไม่ซื่อสเตนมาบอกว่าเขาจะนิ่งไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆกับตัวคุณเองก็ได้หรือเขารักคุณมากเขามองเห็นคุณเป็นคนดีหรือคุณเป็นคนดีก็ได้นะกลับมาจะดีไหมมีคนไม่ครอบครัวแล้วจริงๆค่ะกลับมาแล้วมันก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่มีความสุขหรอกเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มาเร็วไปเร็วมีคนจากไปแล้วจริงๆจากเพื่อจบหรือจากเพื่อยังอยู่จากเพื่อจบแต่อีกคนนึงอยากจะเหนี่ยวรั้งไว้คุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎตุลมีคนใหม่เข้ามาไหมคะเดอะมูนคุณมีความลับที่ซ่อนเร้นไม่ปลอดภัยจะมีคนส่งข่าวหาคุณนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเนาะโอ้โอขอดูโอ้โอ้ไพ่ใบเล็กอาจารย์ใช้ไพ่ใบเล็กกับใบใหญ่สลับกันปั๊บไม่น่าเลยคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณยังรักความสัมพันธ์เก่าอยู่ค่ะอะไรที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันการได้กลับมาคุยกันอีกครั้งการยังเหนี่ยวรั้งกันไว้เขาอาจจะกลับมาเหนี่ยวรั้งคุณหรือคุณอาจจะไปเหนี่ยวรั้งเขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้จ้ะเพราะว่าเขาตัดสินใจบางคนตัดสินใจไปแล้วแต่ยังไม่ขาดตัดสินใจไปแล้วตั้งใจว่าจะทำแบบนี้แต่ทำไม่ได้ปะโอเคขอดูเขาฝากบอก5ใบฝากบอกตุลเขาบอกว่าเขารู้ว่าความรักครั้งนี้เขาแอบส่องแอบสืบคุณค่ะเขายังรักคุณอยู่ค่ะมีคนมีเจ้าของแล้วจริงๆจริงๆแล้วมันเจ็บในความสัมพันธ์นี้มันเจ็บปวดมากเขาพยายามควบคุมตัวเองอย่างหนักมันไปไม่ได้กลับไม่ถึงวิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่าเขาเสียใจค่ะเขาบอกว่าเขาเสียใจมากในความสัมพันธ์นี้มันเสียใจมากๆเสียใจจนไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเสียดายเสียใจที่ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงไปหรือมันต้องขาดจากกันไปหรือมันต้องทะเลาะกันไปหรือมันต้องไม่เข้าใจกันไปเพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็อาจจะมีครอบครัวแล้วใครคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวแน่นอนค่ะมีคนของตัวเองอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นครอบครัวบางคนอาจจะไม่เป็นหรือต่างฝ่ายต่างมีก็ได้คุณอาจจะคุยกับราศีเดวิลราศีมังกรเดวิลราศีมังกรราศีตุลคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการสสอบต.หรือคนที่มีความรู้ดีๆน่ะนะฝากบอกเขา5ใบตุลฝากบอกว่าตุลเจ็บมากกับความสัมพันธ์นี้ตุลเบื่อทะเลาะตุลอยากจะอยู่นิ่งๆและออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วขอฉันออกไปและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของฉันได้ไหมขอไพ่5ใบแนะนำตุนบอกตุนอยากจะยังรักอยากรักษาใจนึงก็ยังอยากเก็บเขาไว้ใจนึงก็อยากจะจบลงไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่จริง
จคุณหนึ่งใจอยากจะจบความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้แต่อีกใจนึงรักจนเกินจะอยากเสียเขาไม่อยากรักจนไม่อยากเสียเขาไปเพราะฉะนั้นไพ่แนะนำว่าถ้าคุณต้องเลือกสักอย่างแหละตอนนี้คุณต้องเลือกแล้วถึงเวลาที่คุณต้องเลือกไพ่มาเตือนว่าคุณต้องเลือกว่าจะกลับไปกับความสัมพันธ์นี้จะกลับไปเจ็บต่อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่มีอยู่จริงหรือคุณจะจบความสัมพันธ์นี้และเริ่มต้นใหม่กับความรักดีๆของคุณซะเลือกเอาเพราะจริงๆคุณก็มีทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้คุณมีพร้อมทุกอย่างเลือกอย่าเสียใจโอเคไหมขอยใบเมสิเชียนยังมองเห็นกันกลับมาของคนรักเก่าบางคนอาจจะกลับมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่กลับบางคนอาจจะยังอาจจะพังไปแล้วบางคนอาจจะยังไม่พังความสัมพันธ์ค่อนข้างจะระหองระแหงดูดีๆอาจจะไม่ยั่งยืนในอนาคตก็ได้ปล่อยวางรักษาไว้ดีๆถ้ายังอยากเก็บไว้แต่ถ้าไม่อยากเก็บไว้ก็ตูมพังได้เลย The Tower มาบอกว่าพังได้เลยแต่ The Devil มาบอกว่าถึงพังไปมันก็จะกลับมาอีกเป็นลักษณะของไปกับกลับไปกับกลับวนไปวนมาอ่อนๆออบๆรักๆเลิกๆเพราะมันมีคนที่แบบยังอยากเก็บมันไว้รักไม่ดีแต่อยากเก็บไว้ประมาณนี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันด้วยแม่นไม่แม่นอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งการแจ้งเตือนทุกครั้งแล้วเจอกันคลิปหน้าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดไซน์ AFE0329Y แล้วเจอกันค่ะ